ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมแตกมุมข่าวโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิกฤตเราอัพนะคะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัฒนฐานนท์ค่ะเช่นเคยนะคะในคืนวันอาทิตย์แบบนี้ที่วิกฤตเราอัพก็จะทำการรวบรวมข่าวดังข่าวเด่นในรอบสัปดาห์มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะแต่ว่าในช่วงของรอบสัปดาห์นี้นะคะ7วัน7ข่าวเด่นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ7วัน7ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นี้กมธ.ยกร่างกำหนด200สว.สรรหาผ่าน5ช่องทางอยู่ได้1วาระ DNA ไม่ตรงชายข่มขืนหญิงชรานับ10รายตำรวจปล่อยตัวแล้วมหาเถรสมาคมยันมติธรรมชโยพ้นอาบัติปาราชิกครม.สั่งเลื่อนสัมปทานปิโตรเลียมไปจนกว่าจะแก้กฎหมายเสร็จเด็กป.สองอายุ8ขวบติดยาเสพติดพี่ชาย13ปีเป็นคนขายไทยพาณิชย์แถลงคืนเงิน 1,500 ล้านบาทให้สจล.พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อเข้ามาเที่ยวเมืองไทยก็มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจนะคะว่าจะเป็นเรื่องพลังงานการเมืองนะคะหลายๆเรื่องเลยเป็นยังไงบ้างสำหรับข่าวอาทิตย์นี้ข่าวมีข่าวหนักๆเยอะนะค่ะเราพยายามที่จะเฉลี่ยบางข่าวอาจจะเป็นข่าวในเชิงสังคมบ้างข่าวชาวบ้านบ้างแต่ทุกข่าวที่เราเลือกมาก็เราก็คิดว่าน่าจะให้ความคิดให้มุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมใช่นอกจากนำเสนอแล้วนะคะก็จะมาแตกมุมข่าวกันด้วยค่ะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะได้ดูกันแล้วนะคะว่า7วัน7ข่าวเด่นมีข่าวอะไรกันบ้างนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดอันดับข่าวตั้งแต่อันดับที่5ไล่เรียงจนถึงอันดับที่1เลยพร้อมทั้งแตกมุมข่าวด้วยแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ